ขึ้นเขียงนะพรุ่งนี้ตอนเย็นพรุ่งนี้สบายนะหยกนะมุกมาเร็วขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเอาเลยมุกเร็วไปเลยไปถามกิบกุบกิบอะไรล่ะคู่นี้ร้องเพลงหยังเพลงรักครับเพลงรักเดี๋ยวก่อนขึ้นยังไงเพลงแสงจันทร์เสียงจันทร์นวลฟองแสงจันทร์คือเพลงกันน่ารักดีออกโรแมนติกจะตายโรแมนติกไหมหรือสุขติดอยากเยอะสุขติดหรือโรแมนติกหรืออยากให้เขาทำอะไรบ้างก็ดีแล้วครับตอนนี้เขาก็เริ่มปรับตัวแล้วครับเขาดีแล้วใช่ครับเขาเริ่มปรับตัวแล้วจากแรกแบบเขินเขาเขินแล้วเขาตลกหน้าหันไปก็คงจะเป็นตลกหน้าหันครับก็เขินแต่อย่าตลกอ่ะเขินแต่อย่าขำมันก็ต้องเขินนิดนึงนะครับใช่ผู้หญิงก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรต้องมีจริตอ่ะจริตจะกล้าแบบต้องเขินนิดนึงชอบนะแต่แบบแต่ว่าน้องเขาปรับตัวเร็วมากครับเก่งครับจนหันคิดว่าหันจะทำให้น้องเขาเสียซะด้วยซ้ำเพราะว่าน้องเขาโชว์ดีมาตลอดครับใช่ครับแล้วมุกคิดว่าอยากจะให้พี่ถังทำอะไรบ้างก็ดีแล้วนะของพี่ถังก็ตอนแรกก็คือว่าตอนแรกยังไม่ชินนะคะหนูก็เลยไม่กล้าทำแบบทำอะไรไม่กล้าเชื่อไม่กล้าแบบไม่กล้าออกแสดงท่าทางแล้วพี่เขาชอบดุดูอะไรไม่เห็นดูในใจดีตายตรงไหนเดี๋ยวต้องสำรวจตัวเองละต้องสำรวจตัวเองละว่าดูหรือเปล่าไม่แล้วหนูก็บางทีมันก็ร้องยังบางท่อนก็ช้าค่ะแบบทำไมอ่ะแต่ยังมึนของนะครับครูก็เจาะก็ดีขึ้นมันก็ดีแล้วนี่น้องมูคิดเยอะคิดมากทีเดียวคิดมากใช่แค่มันร้องเพี้ยนๆเฉยแองจันตอนไหนจะตรงคีย์แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกก็ต้องฟังของนั่นเยอะมันแก้ได้ทีมคิดว่าไงบ้างครับทีมคิดว่าไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินคือหันหลังให้ทำไมเข้าใจเขาเขินไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรคือเขาบอกว่าถังบอกว่ามุกอ่ะดีแล้วดีแล้วส่งอะไรดีแล้วได้ยินพี่ถังไม่ได้ยินมุกบอกว่าพี่ถังดูเอาว่าขายกันซะงั้นมันต้องมีคนนึงที่จะต้องพุชว่าต้องทำต้องทำมันต้องมีได้รับส่งแต่มุกได้แต่ว่าเขายังแบบมีกำแพงมีกำแพงเห็นไหมนี่ฟังไว้เห็นไหมเพราะว่าคือด้วยถังผู้ชายครับแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นผู้ชายฉันละเฮ้ยเล่นตลกได้ด้วยนะโอเคนี่ก็ม้วนอยู่เนี่ยโอเคไปคุยกันนี่ดีๆขอบคุณครับขอบคุณครับทีเดียวมันต้องอยู่คู่กันแล้วนะแบบนี้ตอนเนี้ยต้องเปิดใจนันน้องนันน้องนันกับน้องครูเฮ้ยหรือน้องนัน